ขอต้อนรับเข้าสู่ว่าสายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องคิมบอลเดอะซีรีส์ EP 11แล้วจ้าและแล้วอ้อมใจก็กลับมาใช่ค่ะแต่ดนละครก็หายไปไม่ต้องเลือกหรอชีวิตมันต้องเลือกทุกคนมันจะแบบได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไงเปล่าเพราะอะไรรู้ปะดนอะไปอยู่ที่ห้องแดงโอ้ดนไปอยู่ใต้เตียงเหรอกูอะดนไปดนจะไปช่วยพีทดนเนี่ยดนปลอมตัวเป็นผ้าม่านตอนนี้เพราะว่าไงเพราะว่าคุณพ่อลืมเพราะว่าพ่อลืมพีทไปแล้วพ่อลืมพีทไปแล้วดนเลยต้องไปเตือนไปเตือนพ่อแล้วก็ไปช่วยที่ตระกูลรองดนนี่ไปก่อนหน้าเลยนะไปตั้งแต่เมื่อวานรีบจัดชอบมากรีบจัดนะทีหลังก็บอกเพื่อนด้วยนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอติดตามว่าใน EP นี้พ่อจะจำได้ยังว่าลืมอะไรไปจริงอย่าเตะขาจริงงั้นเห็นหรอเห็นโอ้โหมึงไม่เห็นบ้างเนี่ยนะนะทุกคนดูมาถึง EP 11แล้วอ่ะทุกคนมันต้องถามอีกอ่ะทุกคนขอโทษวันนี้วันอะไรอ่ะฮะอีพีโป้ก็ลุกโป้เขาโผล่ขึ้นมาตกกระจายหันไปชนใจจริงหรอจริงจริงพี่โป้คือแมวใช่ทุกคนไปนะทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยค่ะถูกต้องครับและฝากเมมเบอร์ชิพทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปก่อนใครนะครับเพียงแค่สมัครลิงก์ข้างล่างได้เลยจ้าครับด้วยนะ11ค่ะตื่นเต้นมากป้าขอบคุณไอซีอีโหดมากบอกให้มึงข้ามเว้ยตอนแรกกูจะข้ามมึงแล้วกูเปลี่ยนใจว่ะเพราะว่ามึงทรมานมึงค่อยดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อยมึงจะทำอะไรอ่ะมึงสักด้วยอ่ะไม่ทันโซริชนิสอืมมองแม่เป็นสาเหตุที่ซื่อสัตย์ของตระกูลหลักจริงๆจะบอกอะไรให้หน่อยมีแค่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อว่าความซื่อสัตย์มีอยู่จริงกูบอกให้มึงข้ามเว้ยมึงทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะป๋ามึงรู้ตัวไหมอ๋อบอกนั้นที่ป๋าบอกไงกูบอกว่าไงกูให้มึงไปคอยตามโดยพอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขาเรื่องอะไรยังไงครับทั้งสองเนี่ยฮะเราตาแตกสลายอยู่นะจริงเป็นแบบนี้พอป้าเลยอะจริงมีวันนี้พอป้าให้จ้ะมึงรีบไปเก็บกระเป๋าแต่กูหลักขึ้นบัญชีดังมึงละนี่ไปเซฟเฮาส์ก่อนเดี๋ยวเรื่องสามค่อยว่ากันเดี๋ยวพวกมันถึงส่งคนมาเช็คจริงๆโอ้เก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนมึงอย่าเพิ่งดีใจกูยังไม่ข้ามมึงเพราะอยู่กับมึงแม่งโคตรสนุกเลยว่ะโอ้ my god มึงคงไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านมานานแล้วนะเดี๋ยวกูไปทำเรื่องลาพักร้อนให้เตือนสติพ่อล่ะลืมพีทเลยน่ารักอะกดตัวจุ่มมากส่งมาละเชี่ยลืมไอ้พีทโอ้ยมึงลืมแม่งเลยไอ้พีทกับบ้านทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้มันไม่โทรมาบอกวะเวลาคนลางานอ่ะเขาไม่อยากโทรหรอกมันพักมาเลยแปลกไหมพ่อมันยังไงคิดหน่อยพ่อสงสัยหน่อยเออเอาไงเขาหวานอยู่ไงเลยคิดไม่ออกโอ้ยอ่ะพ่อจุ๊บมาก3 เซน
มันยอมให้มึงลาวะแม่งโง่ชิบหายต่อไปก็โอ้ยจะทำอะไรอ่ะยายมันคงรักมึงมากนะกูคงอยากเห็นยายเดี๋ยวไปยุ่งกับยายกูถ้ายายมึงหายไปอ่ะมึงคิดว่าตระกูลหลักจะตามหาหรือเปล่าคงเสียเวลาเนาะใช่ป่ะกูยอมแล้วเอ้ยครับกูยอมแล้วบอกครับยายครับผมพอดีผมเป็นเพื่อนพีทอยากจะขออนุญาตพาพีทไปเที่ยวเนี่ยครับแค่นิดนึงครับผมพีทรายงานจากตระกูลหลักครับงั้นคุยกับพีทนะครับครับยายพอดีผมได้หยุดวันหยุดจากตระกูลหลักนะครับเดี๋ยวเที่ยวเสร็จเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะยายรักยายนะผมมากนะครับยายอ๋อถ้าตระกูลหลักถามนะครับตระกูลบอกว่าพีทอยู่บ้านนะครับพอดีพีทโกว่าเป็นโดนด่าที่รายงานไปเที่ยวครับผมครับผมสวัสดีครับพอใจมึงยังยังนี่กูเพิ่งเริ่มกูไม่อยากไปเซฟเพราะคนเดียวว่ะว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวไปเป็นเพื่อนมีสิ่งคุณบอยมีสิ่งคุณบอยได้ฟินพูดแบบอิงแล้วแบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากซีนยาวมากน้องเก่งมากทั้งสองคนเลยนะทั้งสองคนเลยแบบเรื่องชมอารมณ์แบบเต็มแล้วก็เอางี้มาโทรหาโทรหายายสวัสดีครับยายไอ้พี่มาถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับผมโทรหามันไม่ติดเลยอ๋อขอบคุณครับยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีเนาะใช่ครับกายบอกว่าไอ้พีทถึงบ้านแล้วก็ดีแล้วให้พักบ้างลูกกูเอวบางมากจริงๆอ่ะเลยทำไงดีอ่ะแต่เอานะคิดมากอ่ะเลยคิดหน่อยอยากพักบ้างผมรักทำบ้างให้ทุกอย่างบังตาไปหมดจริงมีอะไรวะคุณคิมสบายๆเรียกประชุมด่วนอ่ะกูอยากคุยเรื่องพอสผมจะให้มันออกจากงานแกก็รู้เนี่ยว่าวงการเนี้ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกยากผมรู้แต่น้องมันขอร้องไม่ทำงานที่นี่แล้วไงอ่ะมึงไปเสือกอะไรเขาด้วยก็จริงงานบรรยากาศมันอันตรายเกินไปสำหรับมันเนี่ยดีๆจ้างมาเป็นงานบรรยากาศมึงจะทำมันอยู่บ้านนั่งร้อยผมอะไรได้ไงฮะคุณชอบแล้วนี่ยังไงฮะอยู่ก็นึกเป็นของมาซะงั้นเอ้ยหรือว่ามันคิดจะหักหลังเราเออหรือมันก็ตีมึงหรือว่าจะทำงานได้เป็นลึกหรือมันเกลียดมันเออไม่ต้องเกี่ยวอะไรด้วยมันตัวเหม็นอ่ะที่อยู่ดีๆก็ปวดตายซะงั้นเหรอโอ้มันก็ได้คิดกูรักมันนุ้ยว้าวลาแล้วพ่อล่ะปาไม่ว่าเลยแล้วปานะมึงเขินอ่ะบอกรักพ่อด้วยอ่ะเอ้ยมึงเขินมากเลยอ่ะส่วนตัวเป็นแทนคุณไอ้เหี้ยน่ารักเขินสู้ๆคลุกทางบ้านแล้วอ่ะชอบมากทุกคนบอกว่ามันรักแกเกรงใช่ครับแล้วมึงอ่ะรักมันหรือเปล่าไต่สวนหนึ่งรักครับลั่นการพบประชุมมีแค่เจ้านายแค่คนเดียวครับจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่มีกฎห้ามเจ้านายรักกับลูกน้อง
แต่ความรักเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานป้าฉันได้ให้แกทำหน้าที่บริการของเจ้าคินิกต่อไปจนฉันจะให้แกกับน้องชายย้ายมาอยู่ที่นี่ว้าในฐานะแฟนของเจ้าคินิกมันง่ายๆไปหมดไปหมดเลยเดี๋ยวรอดูต่อไปนะพ่อต้องมีอะไรจริงแต่ตอนนี้กูคิดก่อนคิดไม่คิดตอนนี้กูไม่คิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บวิเคราะห์เก็บไว้ใกล้ตัวก็น่าจะดีกว่าเพราะมึงคิดแบบนี้เพราะเรื่องปมประเด็นพ่อแม่ก็ยังเนาะว้าวโอ้โหเซฟเฮาส์ดูแลพ่อแม่นะถ้าคุณเวกัสอยากได้อะไรเพิ่มเติมโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนั่นเลยคุณมีเพื่อนแก้เบื่อเหรอครับเขาหล่อจังเลยอ่ะSomebody must be hungry โอ้ย right โอ้ยแต่ว่าต้องเคยหาในตัวโอ้โหเหมือนจังเข้าน้องหมาเลยแน่ซะอีพีแห่งเวกัสแน่จริงๆมึงรู้ไหมมึงทำแบบนั้นนะมันเสียของกูสั่งให้มึงแดกโอ้ดีใจว่าไงดีสัตว์เล่นดีสัตว์จริงเล่นจนแบบน่ากลัวแบบน่ากลัวมึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีก็ต้องเชื่อฟังเจ้าของสิแดกให้หมดนะมึงพี่ผ่านตาพี่ชันมาบ้างหรือยังขอเรื่องเองครับเขาล็อกแค่ห้าคนเขาล็อกแค่ห้าคนขอร้องทำไมมันเหลือแค่นี้วะคนดีๆดูมีแววมึงฆ่าตำรวจแล้วไงมึงหึงแม่งหลายก็ไม่รู้แกมาเลยวะท่านี้ไม่แย่เลยวิคดีสวยสวยคิดถึงพี่เบกกับช่วยดูแค่นี้ถูกทำทุกอย่างเหรอให้เฮียทำทุกอย่างให้ผมจริงๆอ่ะเฮียก็ต้องฟังที่ผมพูดดิเรามีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยถ้าเฮียเป็นอะไรไปแล้วผมจะอยู่กับใครอ่ะกูสัญญาพวกกูจะไม่เป็นอะไรกูอยู่ตรงนี้แล้วกูอยู่ตรงหน้ามึงแล้วเนี่ยกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนอีกมึงได้ยินกูใช่ไหมกูขอเลยทุกอย่างนะกูขอดูแลทั้งมึงแล้วคินได้ปะวะกูทิ้งใครไปไม่ได้ดีจ้าน่ารักจังกูอยู่นี่แล้วแน่กูเขาจะรักกันยังไงเนอะทำไมมึงไม่แดกมึงช่วยรักกันทีโอ้ยสลัดกูไม่กินสลัดอะไรไม่กินมึงคิดว่ามึงเลือกได้กูไม่ได้เลือกกูแค่ไม่กินมึงรู้ไหมสัตว์เลี้ยงที่ดื้อมันต้องโดนแบบไหนก็กูไม่ชอบกูแค่ไม่อยู่กูทำให้มึงเจ็บมึงจะได้จำมึงแม่งไม่สนุกเลยวะตุ้งมาก
คตรเด็กบริการตระกูลหลักพ่อบอกเลยว่าบริการตระกูลหลักสามารถไขหัวใจทุกคนโอ้ยลูกนอนด้วยนะโอ้ยไม่ออกมาแล้วมึงคิดว่ากูไม่รู้ทันแผนโง่ของมึงหรอกระโดดน้ำหรอต้องได้โดดลูกจะโดดน้ำหรอมึงคิดว่ามึงจะหนีรอดหรอโอ้ยใช่ไหมมึงเก่งมากเลยนะหัวหน้าบริการตระกูลหลักเป็นไงเขาเอาที่ช็อตไฟมาฉันเห็นหยุดช็อตจะทำน้องโอ้ยโอ้ยสมัครสมัครมากอันนี้ก็หวานมากชีวิตทำไมมันคอนทราสต์ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยด้วยเคยขึ้นไปผมมีความสุขมากเลยช่างผมไหมถูกต้องต้องรู้อะไรนะปวดคนรู้สึกไม่ชินกับห้องนี้เลยว่ะทำอย่างนั้นไม่เคยมาค้างที่นี่วันช้อนตามึงกูไม่ไหวแล้วเตยอันนี้คือครั้งแรกนะเว้ยที่กูไม่ต้องระบบเรื่องซ่อนโข้อหรือตัวเนี่ยชอบตอบผมให้แบบนี้เคยมีไหมใช่ไหมวันนี้กูขอเป็นคนตอบผมให้มึงด้วยได้ป่าวโอ้ยหอมหัวนี่แบบนี้เรียกว่าหอมหัวเล็กเดี๋ยวต้องหอมหัวใหญ่อีกก้อนหนึ่งมันคืออะไรวะอะไรเฮ้ยแหมกูว่าแล้วทำไมมึงไม่ตื่นเมื่อคืนหนักเหรอโดนกดไปโอ้ยนะกูรู้แล้วอ่ะพี่จะไปไหนโอ้ยรักมากบอสวันนี้จัดเต็มเลยแต่ให้ทามันเลี้ยงพอนแพ้พนันกูพวกมึงพนันอะไรกันวะก็พนันว่ามึงจะเป็นข้ารักกูทั้งกินจะเอาลูกเซฟเป็นข้ารักหรอฮะพอนเซฟได้ยังคนเขาเป็นพ่อเป็นแม่นะงั้นขอประเคนหนึ่งจอกให้แม่ยายของผมหน่อยนะครับโอ้โหพ่อขอจะเนี่ยจะรู้เสียหรอผมรักคอสครับเมาเมาผมรักคอสครับเฮียแต่งงานได้เลยอ่ะไอ้ไอ้บ้ากูนี่บ้าถูกอีพีจริงๆทำได้งี้หายใจให้ทั่วเถิดอะไรกลับไปกลับมาลงไปกลับมาอย่างเงี้ยปรับตัวไม่ได้ไอ้เยอะแต่ยิ้มแก้มปรีคนนึงไอ้นุ่งฮะคือว่าสามีมันเกิดได้พร้อมแล้วว่ะแล้วกูไม่รู้ซื้ออะไรให้มันเลยตอนถามปีแรกนะเว้ยแล้วมันอยากให้มันเซอร์ไพรส์ว่ะโอ้โหเยอะทำอะไรที่มึงทำได้ทำให้มันได้โอเคอ่ะอุ้ยต้นจอง thank you thank youโอ้โหเนี่ยหายใจแบบไม่สุดลมหายใจกูเลยอ่ะโอ้ยแล้วเหมือนทองที่มึงเดียวไว้แล้วไม่เป็นท่าเพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีมันก็คงรีบชิมไปทั้งหมดก็คงคนเดียวล่ะนี่ลูกพี่อ่ะสร้างแต่ความชิบหายชาติมันไม่มีคนชนะอีกทีมได้มึงกับไอ้มาเก๊าไม่สมควรจะเกิดมาเป็นลูกกูด้วยซ้ำไอ้เชี่ยเกินอันเนี้ยผมว่ารู้เลยนะว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วมันลงที่นี่แน่เลยอ่ะกูกลัวเลยอ่ะก็คือสองหน้ากูสิโอ้ยไปแล้วมั้งอ่ะเออโอ้ยไปแล้วแม่มึงโคตรตีนกูตาร้อนพีทอืมมึงดูแผลสิเฮ้ย
ลึกๆก็ไม่ได้อยากเที่ยเป็นห่วงเขาแล้วเนี่ยพีชน่าซีดเลยลูกไม่ไหวแล้วเอาน้องไม่พอใช่ไหมเนี่ยครับสนใจอยู่นะพี่ชายคินคุณแทนคุณธีระปัญญาคูณสวัสดีครับผมปอชิเดชวิทยากิตติสวัสดิ์ครับมาซะเต็มเลยมานี่นั่งๆๆๆๆนั่งแหมท่าทงท่าทางดูมีมารยาทกว่าไอ้คอสเยอะไม่ต้องเกรงทำตัวสบายสบายอยู่กับแทนคุณน่ะมีแต่ความสบายมีแต่ความชิลเว้ยรู้ป่ะกลัวนะเลี้ยงน้องมาตั้งสองคนได้ดีทุกคนต่อไปมึงอ่ะกูก็เลี้ยงเองน่ากันโอ้ยนั่นหรอเหนียวนะครับคือมีแค่พี่คิงคนเดียวไม่ใช่หรอครับนี่รู้วันนี้เลยแม่โอ้โหมึงดูนี่ประเดประดังอยู่เป็นไงฝีมือกูเองแหละโตมาหล่อมันกูเป๊ะอีกหน่อยอ่ะมึงก็เหมือนกูเชื่อกูแล้วจะเจริญโอ้มาละสูงเล็กคนคือแฟตแบ็คอ่ะไอ้คิมน้องเล็กกูไงนี่กูนึกว่ามึงเคยเจอมาแล้วซะอีกก็เห็นมันมาช่วยมึงที่โกดังด้วยนี่ช่วยผมที่โกดังเออสลบนะช่างเถอะไอ้คิมอ่ะมันไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกแยกออกไปอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วไอ้นี่นะมันไม่ค่อยอารมณ์ติ๊ดติ๊ดเป็นสายติ๊ดอ่ะแต่ถ้าเรื่องเสือกเนี่ยนะทิ้นหนึ่งยืนหนึ่งชอบคำว่าทิ้นหนึ่งไอ้คุยเอาละกูเริ่มมีหวังเพื่อนเอ๋ยเออคาตาเพศเหรอพระพันแผ่วะคาตาเพศเป็นหลอดเขาก็ดูมีความแบบนุ่มนวลนะจริงๆคือลึกๆเขาเป็นคนดีอ่ะมึงหนังสือที่อ่านเพลงที่ฟังคือเขาเป็นคนดีมั้งจริงลูกโง่เซลล์แต่โตมาด้วยแบบไอ้ลูกเหี้ยก็เลยเป็นแบบเออมึงไม่สมควรกับลูกคู่อย่างเงี้ยมึงเศร้าแค่เสพแค่เสพยายาโกงไม่ได้แถมมันเสพอ่ะมึงนี่แดกซะก็ปล่อยกูตายเลยเขาไม่ได้อยากให้ตายงานป้อนต้องมาหรือเปล่ามึงช่วยเป็นยาพิษหรอกินโชยจ้ะเดี๋ยวป้อนด้วยปากเลยยอมเขียนบทไม่ไหวเขินพี่ดอกเว้ยจนสมองจนพวกกินตาโอ้ยโอ้ยไม่รู้ใครนะเฟรมดีมากเลยทำไมไม่ปล่อยให้กูตายอ่ะมันง่ายไปมึงต้องทุรนทุรายจนกว่ากูจะพอใจแต่น้ำเสียงไม่โหดนะน้องมึงไปโดนอะไรมาโอ้โหโอ้ยเขาต้องไม่เคยเขาต้องไม่เคยรับอะไรแบบนี้ไม่เคยมีใครถามเขาเลยอ่ะมาต่อว่าที่ก็ห่วยแตกทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างก็สมควรแล้วล่ะทำอะไรก็สู้เจ้านายมันไม่ได้หรอกแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกูรู้แค่ว่ากูคือเวกัสตะกูลรองไก่ลองบ่อนของตะกุนละทุกคนก็มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันก็ทำเพื่อป้าลงไงมันก็เป็นลูกที่ดีไม่ใช่หรอมึงนี่ลูกสวยดีนะไม่เคยเจอแบบที่กูเจอดิ
ใครว่าตอนเด็กๆพ่อกูบังคับให้กูชกมวยวันไหนที่กูแพ้เขาก็ลงไม้ลงมือกับกูจนกระทั่งวันหนึ่งกูก็ชนะแล้วเขาก็เลิกเป็นมือเปล่าเขาก็ยังตีกูเหมือนเดิมจนกูมารู้ว่าพ่อกูว่าเป็นนักมวยเก่าจะต่างกันแค่ว่าเขาไม่เคยชนะใครแล้วก็ความเจ็บพาลงใส่ที่กูโอ้โหเหี้ยหมดดีสัตว์ที่ไหนว่าป้ากูมวยเจอมาเหมือนกันเลยแล้วเขาเคยชนะมาก่อนไหมล่ะจบเข้าใจหรือยังอืมเข้าใจหรือยังพวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเรามวยแต่ที่เขาตีเพราะพวกเขานั่นแหละที่มวยถูกต้องหน้าตาเหมือนมันลุกขึ้นมานิดนึงเสื้อแต่ใจอย่าไปละโอ้เดอะเบสเลยเชียร์เซนีสัตว์เราไปหมาเนี่ยดีมากสวัสดีครับพี่คิมน้องคนเล็กแห่งบ้านตระกูลหลักเริ่มเฉยกับบ้านใหม่อ่ะพี่รู้ไว้ตลอดเลยใช่ไหมว่าผมเป็นน้องเฮียพอสอ่ะใช่พี่รู้ที่จะเตรียมตัวตรงไหนพี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าไม่มีอะไรเราขอตัวนะผมทำจริงๆเหรอพี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่าพี่ขนาดเรารู้ว่ามันจะมีฉากแบบนี้ก็ยังเศร้าอยู่นะสงสารน้องน้องก็แตกสลายมากเลยไม่รู้อะไรเลยอ่ะชีวิตกูมันหยุดไม่ไหวแล้วหยุดคอนทราสต์ใส่กูได้ไหมอ่ะกูอยู่ไงอาบารมไปทันโอ้ไม่ไหวแล้วขอก็มีความสุขขึ้นฮอดูวิวจิบแชมเปญสวยเก๋ไงละมึงโอ้ยน่ารักชิบหายเลยอ่ะโอ้เหลือแค่แต่งงานอะเข้าใหม่ประมาณมันแต่งเสร็จแล้วด้วยเหมือนแบบแอนนิเวอร์ซารีฮันนีมูนแบบแต่อะไรที่เป็นแบบเนี้ยยังมีอะไรรออยู่หวานมากๆเนี่ยแต่ไม่ดีอะกูเป็นคนขับกูไม่คงไม่ขับเพลงไงไวต่อดีคู่นี้นะแต่งตัวนี้แล้วน่ารักนะแบบชุดนอนเหมือนชุดนอนอยู่บ้านเนี่ยโดนใหม่แล้วอ่ะกำลังจะบอกเลยว่าหน้ามีแบบมึงโอเคไหมไม่ใช่มึงยังไม่ชินอีกหรอนอนเยอะขึ้นทุกรอบเลยเจ็บมากหรือเปล่ากูเจ็บแต่ไม่รู้ทำไมอ่ะมันไม่เจ็บน้อยกว่าที่ผ่านมาอุ้ยแล้วนะยิงไม่ได้จ้ะมึงทำไว้นานแล้วหรอมันดูเย็นๆนะโอ้ย
เริ่มจะเห็นเส้นทางของครอบครัวคู่นี้ละโหร้อนพอไหมโอ้โหมึงจะแดกไม่แดกดีใจภาพผ่านน้องเหมือนภาพภาพนี่ของเด็กเลยจมูกสามคู่อ่ะโอ้โหแล้วมันเป็นยังไงกินไม่ได้เหรอเชี่ยน้องมันแอบใส่ยาพิษลงไปวะโอ้โหมึงคิดจังปั๊บนึงมึงคิดจังเดี๋ยวก่อนหกแล้วหกแล้วกล้องสองไม่ไหวแล้วเขาอยู่นี่เป็นไรอ่ะครัวคออย่าไปเชี่ยมันกินด้วยโชว์เลยอ่ะกูกินด้วยโอ้ยน้องหลับสดใสโอ้ยมึงไม่ไหวแล้วต้องเก็บครัวเนี่ยฆ่าโบเอ้ยหกเละเทะเวลาที่นอนอ่ะนอนไม่ได้แล้วตะเคียนเนี่ยหมดแดกจริงมึงน่ารักมากเลยอ่ะยิ้มมาเนี่ยยิ้มอ่านหนังสือรู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้เรื่องวันนี้เราประกายกับกูนะสมองสมองกูยังนะจังอ่ะมีความสุขขาตันเหรอเป็นอะไรเป็นอะไรตกกลุ่มอากาศวะโอ้ยเฮ้ยสั่นหน่อยคุณให้อ่ะจริงๆมันเข้ากันจริงๆสองคนเนี้ยมวยถูกคู่ถึงเสมอแสบบูชาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้แล้วนำดอกไม้ไปถวายพระด้านในนะโอ้ยหนูว่ามีใครที่รู้อะไรอย่างนี้เหรอกระดูกพ่อแม่อยู่นี่เหรอบูชาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีมานพโอ้จำคดีเก่าของคุณได้ไหมไฮโซขับรถชนพ่อแม่ลูกเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเรื่องเร็วมากสังคดีหายเกลี้ยงเลยขนาดผมเส้นใหญ่ยังหาชื่อคนผิดไม่เจอถามจริงอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โยมมานพแกเป็นอัลไซเมอร์จะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกญาติแกเลยมาฝากไว้ทางวัดดูแลก็จะเรียนบอลเยอะเรียนพ่อแกไม่เป็นไรงั้นลุงจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมพ่อเลยเป็นตำรวจทำคดีไอโซขับรถชนแต่อยู่พ่อเลยก็ลาออกมาเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่วัดแต่หลังจากนั้นน่ะก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเธอเดือนแซ่บอ่ะถ้าผมเดานะคิวมามันก็น่าจะเป็นค่าจ้างให้ลุงมาเล่นเป็นคนความจำเสื่อมอยู่ว้าวเลิศคุณต้องการอะไรก็ถ้าลุงจำได้อ่ะว่าใครเป็นคนสั่งให้ลบข้อมูลคดีนี้ทั้งหมดผมก็จะลืมว่าคนในลูกเนี่ยใครเรื่องถึงจุดมาฟี่ให้ลบข้อมูลนี้ทั้งหมดมาฟี่คือคุณก่อนพ่อของคุณเอาแล้วจบจบจบค่ะเลิศเลิศ